ครับมาต่อกันในส่วนของการเขียนตัวอย่างสักนิดนึงก่อนนะครับก่อนที่จะไปในส่วนที่2นะครับในส่วนการเขียนตัวอย่างนะครับหรือว่าการเขียนโค้ดที่ example เนี่ยผมเตรียมมาให้เดี๋ยวถ้าใครทำกันบ้านส่งนะครับหรือว่าทำ assignment ส่งมาในสัปดาห์แรกนะครับก็จะมีผลตอบแทนหรือว่ารางวัลให้เป็นตัวอย่างนะครับเพื่อให้พวกเราไปศึกษาเพิ่มเติมซึ่งตัวอย่างผมย้ำไว้ก่อนว่าจริงแล้วผมไม่ได้เขียนตัวอย่างมาเองนะครับผมตัดมาจากในส่วนของตัวเว็บไซต์นะครับของ MQL Community หรือว่าตัว Tutorial ของเขานะครับแล้วก็มีบางส่วนที่ผมตัดมาจากส่วนของเป็นฟอรัมนะครับจริงแล้วที่ผมไม่ได้เขียนเองหรือว่าไม่ได้ต้องการจะใช้เป็นของตัวเองเนี่ยเพราะว่าผมอยากให้พวกเราเนี่ยสามารถจะเอาตรงเนี้ยไปใช้แล้วก็ไปอีดิตต่อได้นะครับมันจะได้ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่ามันมาจากส่วนของ Tutorial MT4 โดยตรงเลยหรือว่า MQL4 Tutorial โดยตรงเลยนะครับมันก็เป็นตัวหนึ่งที่เขา verify มาแล้วตามมาตรฐานของเขานะครับตรงนี้ก็ได้เป็นข้อดีอย่างนึงนะครับแต่ทีนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะมาเรียนในสัปดาห์นี้จะเป็นการทำอินดิเคเตอร์นะครับซึ่งผมมีตัวอย่างแรกเนี่ยก็คือตัวที่เป็นหมายเลข8นะฮะต่อจากสัปดาห์ที่แล้วผมเรียกว่า My First Indicator นะครับเดี๋ยวก่อนหน้าที่เราจะลงไปอธิบายโค้ดหรือว่าพูดให้ฟังในแต่ละหน้าแต่ละหัวข้อของแต่ละบรรทัดเนี่ยผมจะขออนุญาตกลับไปที่หน้าจอนิดนึงเพื่อให้เราเห็นว่าเราจะใช้งานตัวนี้ยังไงนะครับผมย้ำนะครับว่าผมคงไม่ได้มาเขียนให้เราดูสดๆนะเพราะเวลามันน้อยนะครับแต่ผมจะมาอธิบายโค้ดที่ละบรรทัดให้ดูเพราะว่าบางอย่างบางทูทอเรียลที่เขาเตรียมมามันอาจจะไม่ได้มีคอมเมนต์มาให้นะครับอันนี้เป็นหน้าจอของ MT4 นะครับซึ่งอันนี้เราเปิดบัญชีเดโมนะครับเพื่อใช้ในการหัดเขียนนะฮะเราจะเห็นว่าในส่วนของตัว Toolbox ด้านซ้ายมือหน้าจอนะครับเวลาเราจะเขียนอินดิเคเตอร์เนี่ยถ้าเราเริ่มใหม่เลยหรือจากเริ่มจากศูนย์เลยเนี่ยครับเราสามารถจะเลือกตรงนี้ได้นะครับแล้วเราก็สามารถจะคลิกขวาแล้วก็กด Createindicator นะครับซึ่งย้ำนะครับว่าตรงนี้คือ indicator นะครับถ้าเป็นส่วนของ expert advisor หรือว่าส่วนของ robot trading เนี่ยมันจะอยู่ในโฟลเดอร์ด้านล่างนะครับซึ่งตรงนี้จะแตกต่างกันนะครับเราอย่าไปใส่สลับที่กันหรือว่าอย่าไปเรียกใช้งานแตกต่างกันนะครับทีนี้มาดูการทำงานนะครับเรากดคลิกขวาแล้วก็ create นะครับมันก็จะขึ้น dialog เหมือนที่ผมได้อธิบายไปก่อนหน้านะครับเราก็เลือกตัว custom indicator นะครับกด next นะฮะแล้วก็ใส่รายละเอียด copyright นะครับหรือถ้าไม่ใส่อะไรก็ไม่เป็นไรเพราะว่าสุดท้ายมันก็จะกลายเป็นว่าเราก็จะไปสร้างเองได้ในเฮดเดอร์นะครับแต่ตัวที่ต้องใส่สำคัญคือชื่อหรือว่า name นะครับซึ่งนี่เราใส่ชื่อ my first indicator ไปก็ได้นะครับแต่ผมขออนุญาตไม่ทำนะเพราะผมทำมาให้แล้วนะครับนอกจากนี้มันจะมีการกำหนดตัวแปรที่เป็น extern parameter ได้นะครับเราสามารถจะ add ค่าพวกนี้เราไปได้นะซึ่งอันนี้ก็ไม่ซับซ้อนเราไม่หัดเล่นดูได้นะแต่พอกดเสร็จมันจะได้ตัวนี้ขึ้นมาครับมันจะได้ตัวไฟล์ที่มีการกำหนดเฮดเดอร์ว่ามันเป็น custom indicator ขึ้นมานะดังนั้นก็ไม่ซับซ้อนนะครับนะของผมเนี่ยผมเตรียมมาแล้วเพราะมาจากตัวอย่าง tutorial ดังนั้นผมจะไม่ได้ใช้ dialog box แต่พวกเราก็สามารถจะใช้ตัวนั้น create ขึ้นมาได้นะครับสุดท้ายพอทำเสร็จมันจะเข้ามาหน้าต่างของตัว meta trader ขออภัย meta editor นะครับซึ่งตรงนี้ใน MQL4 เนี่ยเราสามารถจะโค้ดได้เลยนะครับสามารถจะเขียนโค้ด MQL4 ได้เลยนะครับประเด็นตรงนี้อยากให้เห็นนิดนึงคือตรงนี้ครับผมรู้อยู่แล้วว่าผมต้องการจะเขียนอินดิเคเตอร์ที่แสดงกราฟิกเป็นเส้นนะครับมันผมจะมีการประกาศ2ส่วนที่มันจะเป็นส่วนสำคัญคือเรื่องของการแสดงผลเชิงกราฟิกนะครับอยู่ในส่วนด้านบนสุดที่จำกันได้ที่ผมได้กล่าวให้ฟังก็คือส่วนเฮดเดอร์นะครับในภาพนี้เนี่ยถ้าผมอธิบายโค้ดไปเลยพวกเราจะไม่เห็นภาพเท่าไหร่นะครับงั้นเดี๋ยวเราจะลองดูตัวอย่างสั้นๆง่ายๆนิดนึงนะครับผมเขียนมาแล้วดังนั้นผมทำเรียบร้อยแล้วผมก็สามารถจะโชว์ผลลัพธ์ให้พวกเราดูได้นะครับในภาพนี้เนี่ยเป็น first indicator ตัวนี้นะครับนะผมก็จะใช้ตัวนี้นะลองลากขึ้นมาแล้วก็ดรอปลงไปในตัวเครื่องมือนะครับซึ่งอันนี้ผมขอ remove ตัวนี้ออกไปก่อนนะครับอันนี้คือตัวกราฟเปล่านะฮะหรือว่าฉากเปล่านะครับซึ่งโอเคเดี๋ยวผมเปิดใหม่ก็ได้นะเราลองเปิดฉากเปล่าขึ้นมาก็ได้นะครับฉากวินโดว์เปล่าขึ้นมานะครับแล้วเราก็ลองลากเวลาใช้ indicator ที่เราเขียนมันจะไม่ซับซ้อนพอเรา compile เสร็จแล้วมันจะอยู่ตรงนี้อันนี้ผมทำไว้เมื่อกี้คือเบอร์8นะครับตัวชื่อว่า First Indicator นะเราก็ลากมาวางนะครับซึ่งตรงนี้มันก็จะขึ้นหน้าจอเริ่มต้นตรงนี้ครับที่เรียกว่าเป็นกราฟิกนะครับผมต้องการจะให้มันสร้างเส้นเพื่อเป็นตัวแทนของการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนะดังนั้นผมก็จะสร้างกราฟิกที่จะเตรียมบัฟเฟอร์ไว้คือเส้นที่เก็บสีแดงตรงนี้นะครับจากนั้นเนี่ยพารามิเตอร์เพิ่มเติมที่เราใส่มันจะอยู่ในหน้าจอที่เราจะกำหนดได้นะครับแต่ตรงนี้เราไม่ได้กำหนดอะไรนะฮะดังนั้นมันก็จะมีแค่สีอย่างเดียวนะครับเห็นไหมครับนี่ขึ้นมาแล้ว My first indicator running อันนี้เป็นคอมเมนต์นะครับส่วนอย่างที่บอกว่าตัวนี้มันทำงานกับข้อมูลที่เป็น real time ดังนั้นสมมุติถ้าข้อมูลเรามีการเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีการเคลื่อนไปเนี่ยฮะมันก็จะมีการคำนวณค่านะครับแล้วส่วนถามคำนวณอะไรอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างในโค้ดกันต่อนะครับในตัวอย่างในโค้ดนะครับเวลาอยากจะดูโค้ดที่เราเขียนเนี่ยก็ไปอยู่ในตัวโปรแกรมในการเขียนนะครับก็คือตัว
Meta ขอภายตัว Meta Editor นะครับซึ่งตรงนี้ถ้าเราจะดูเนี่ยเราก็กดที่ขวาดูก็ได้หรือว่าเราจะเปิดที่หน้าซอฟต์แวร์ของเขาแล้วก็โหลดเปิดไฟล์โหลดปกติก็ได้นะครับจำไว้นะครับว่าโครงสร้างของ Indicator ที่เราเขียนทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ในใต้โฟลเดอร์ของ Indicator นี้นะครับดังนั้นเราก็สามารถจะเปิดดูได้หรือจะเปิดผ่านหน้าต่างของตัวโปรแกรม Meta Editor โดยตรงเลยก็ได้นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นทางเลือกที่เราสามารถทำได้นะครับอันนี้ก็ตอบคำถามไว้ก่อนเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วมีบางท่านอาจจะไม่เคยเขียนนะครับก็ถามเรื่องนี้เข้ามาผมก็ย้ำให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับจริงๆแล้วก็เป็นช่องทางการใช้ซอฟต์แวร์นะตัวนี้ก็น่าจะหัดได้ไม่ยากนะครับนี่คือตัวอย่างการใช้งานนะครับเดี๋ยวการอธิบายเนี่ยผมจะขออนุญาตกลับไปอธิบายในส่วนของตัวที่2นะครับเดี๋ยวจะสวิตช์ตัวนี้กลับมาอีกทีนะฮะแต่เบื้องต้นเนี่ยให้เราเห็นนะครับว่าถึงโครงสร้างในการทำงานว่าอินดิเคเตอร์อยู่ตรงไหนของโฟลเดอร์นะครับแล้วสามารถจะเปิดหรือว่าเรียกขึ้นมาได้อย่างไรนะครับอันนี้พอจะเห็นภาพนะครับขออนุญาตสวิตช์กลับไปในสไลด์นะครับเพราะว่าการอธิบายครบในสไลด์ผมจะมีคอมเมนต์ที่พวกเราจะดูในตัวใหญ่ๆได้ง่ายกว่านะครับขออนุญาตสวิตช์นิดนึงแล้วกันนะครับโอเคนะครับมาดูในส่วนที่2กันนะครับส่วนที่2นะครับ Custom Indicator Part 2เนี่ยเราจะมาดูในส่วนการเขียนโค้ดหรือว่าการอธิบายโค้ดกันนะครับซึ่งในตัวอย่างแรกหรือว่า example แรกเนี่ยผมตั้งชื่อว่า My First Indicator นะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยเขียนนะลองไล่ตามตัวนี้ดูกันไอเดียของการเขียน indicator ตัวนี้ไม่ซับซ้อนเลยครับแต่มันมีการดูค่าที่มันช่วยบอกอะไรบางอย่างให้เราได้เยอะนะอย่างเช่นเราอยากจะดูพฤติกรรมของราคาที่มันเกิดขึ้นในช่วงเวลาต่างๆในช่วง time frame ต่างๆนะครับซึ่ง my first indicator ในโค้ดเนี่ยคอนเซ็ปต์ของมันหรือว่าอัลกอริทึมหลักของมันเนี่ยนะเราจะเขียนโค้ดให้มันสร้างเส้นที่แสดงค่าต่างนะครับซึ่งค่าต่างตรงนี้คือค่าต่างของราคาสูงลบราคาต่ำในบาร์นะฮะจริงๆผมเรียกว่าในแท่งเทียนเพราะว่าพวกเราจะเข้าใจง่ายกว่าแต่ความจริงมันคือในบาร์ที่เกิดขึ้นในหน่วยของตรงนั้นนะครับซึ่งไอ้ราคาสูงสุดราคาต่ำสุดที่เกิดขึ้นเนี่ยครับพอหักล้างออกมาก็จะเป็นค่า value เราก็จะมาเก็บใน array แล้วก็แสดงผลเป็น time series นะครับซึ่งพอแสดงผลทางซีรีส์ได้เราก็จะแมปเข้ากับตัวบัฟเฟอร์เพื่อโชว์เป็นกราฟิกเป็นสีต่างๆได้นะครับในภาพนี้การเขียนโค้ดเนี่ยจริงๆแล้วไม่ซับซ้อนเพราะว่าการเขียนโค้ดหรือว่าการทำงานของ First Indicator ของเราเนี่ยจะประกอบไปด้วยขั้นตอนตามที่เราได้เรียนก่อนหน้าเลยครับส่วนแรกคือเราจะประกาศส่วนของบัฟเฟอร์นะครับซึ่งบัฟเฟอร์เนี่ยมันจะไปอยู่ในฝั่งด้านบนสุดนะครับตรงนี้เราจะเห็นว่าเราก็จะใส่ไว้ว่าเราจะแสดงอินดิเคเตอร์ที่เป็นเส้นกราฟิก1ตัวนะครับแล้วก็แสดงสีเป็นเรดนะฮะซึ่งตรงนี้เราจะใส่ใน property ที่ชื่อว่า indicator buffer แล้วก็ค่าของ buffer color นะที่รหัสที่เป็นตัวแรกนะก็คือเป็นตัวที่1ครับนะจากนั้นเนี่ยสิ่งที่เราประกาศเพิ่มเติมนะก็คือส่วนของการเขียนโปรแกรมนะครับซึ่งการเขียนโปรแกรมเนี่ยเราจะเริ่มทำงานนะครับเมื่อมันมีกระบวนการในการโหลดข้อมูลเข้าไปตรงนี้จะอยู่ในฟังก์ชัน init นะครับซึ่งฟังก์ชัน init เนี่ยสิ่งที่มันต้องทำครั้งแรกคือการเตรียมกราฟิกถูกไหมครับดังนั้นตอนการทำตรงนี้เราก็จะใช้ฟังก์ชันของ set index style นะเพื่อกำหนดว่ามันจะแสดงกราฟิกอย่างไรในภาพนี้ต้องการให้แสดงเป็นกราฟเส้นนะครับก็ให้มัน draw line นะครับอันนี้เป็นฟังก์ชันกราฟิกนะเราสามารถไปดูตัวอย่างได้นะครับไม่ซับซ้อนเช่นเดียวกันนะจะเอาอะไรไปโชว์เนี่ยเราก็สามารถใส่ค่าเข้าไปครับซึ่งในตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราประกาศตัวแปรนึงไว้เป็นอะไรนะชื่อว่า xmap buffer ซึ่งอะไรตัวเนี้ยจะทำหน้าที่เก็บ value จากการคำนวณเพื่อมาแมปเข้ากับเส้นกราฟิกนะแล้วเราก็จะประกาศตรงนี้ให้เป็น index buffer ใส่เข้าไปด้วยเพื่อเชื่อมโยงกันนะครับจากนั้นเนี่ยยังเป็นส่วนของการแสดงผลนะหรือว่า decorate อยู่นะฮะเราจะประกาศชื่อที่เราต้องการให้มันโชว์อยู่ตรง title หรือว่าตรงหน้าจอ indicator นะครับซึ่งในที่นี้เราเรียกว่า short name นะเราก็ใส่ว่า your first indicator is running คือเป็นจริงๆอะไรก็ได้นะเป็นไตเติ้ลที่จะโชว์แล้วจะใส่เป็นชื่อเท่ๆของ indicator ของเราก็ได้นะครับจากนั้นนี่เราก็ทำการแสดงผลนะซึ่งไอ้ตัวแปรที่เราเก็บ short name เป็นตัวแปรอักษรนะครับเวลาแสดงผลหรือว่าโชว์หน้าจอพิเศษตรงไตเติ้ลตรงเนี้ยเราจะใช้ผ่านฟังก์ชันที่ชื่อว่า indicator short name นะครับเราสามารถกำหนดเข้าไปตรงนี้ได้นะครับซึ่งอันนี้ก็ตรงไปตรงมาไม่ซับซ้อนนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าตรงนี้คือบล็อกที่2นะครับบล็อกที่2คือการเขียน init จำไว้ว่าเมื่อเรากำหนดค่าตัวแปรต่างๆที่สำคัญนะฮะเราส่วนที่2ตัวนี้เรากำหนดให้มันโหลดครั้งแรกเพื่อไปแสดงผลนะส่วนใหญ่ถ้าเราทำโปรแกรมอะไรบางอย่างเราต้องการจะให้มันเตรียมค่าคงที่เริ่มต้นไว้ในเมมโมรีหรือว่าจัดการเรื่องตัวกราฟิกต่างๆเนี่ยฟังก์ชัน init ตรงนี้มันก็จะทำหน้าที่ที่เราจะมากำหนดค่าเหล่านี้นะครับเช่นเดียวกันเมื่อเราต้องการจบเราต้องการจะเคลียร์อะไรเราก็ใส่ใน d init นะครับแต่ในภาพนี้คือไม่ได้มีการเคลียร์อะไรมันก็ไม่ได้มีการใส่ค่านะครับแล้วทีนี้เนี่ยส่วนที่3ที่สำคัญไม่แพ้กันนะฮะคือส่วนที่เรียกว่าเป็นตัว start นะครับหรือว่า on start นะซึ่งตัวนี้จะทำงานทุกครั้งที่มีการอัปเดตฉากนะเช่นมีการเพิ่มของติ๊กใหม่เข้ามาหรือว่ามีการ refresh หน้าจอหรือว่าการเปลี่ยนแปลง
แล้วตัวนี้ก็จะมีการทำงานเหมือนเป็นตัวคอยมอนิเตอร์ว่าเมื่อใดก็ตามที่มีการเปลี่ยนแปลงมันก็จะมีการคำนวณแล้วก็มีการแสดงผลในส่วนของคำสั่งดังนั้นถ้าเรามองเป็นอินดิเคเตอร์นะครับถ้าติ๊กมันมีการอัปเดตข้อมูลเข้ามาเช่นอาจจะมีข้อมูลราคาใหม่เข้ามาในช่วงชั่วโมงต่อไปนะครับมันก็จะมีการคำนวณใหม่ทุกครั้งในฟังก์ชันของ start นะครับแล้วมันก็ทำการแสดงผลค่าหรือว่าทำคำสั่ง action ที่เราต้องการออกไปอันมันจะทำหน้าที่เป็นเหมือนตัวคอยเฝ้าระวังหรือไม่คอยดักจับอีเวนท์ที่มีการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นฟังก์ชันที่เราต้องดีลกับมันบ่อยๆในส่วน start นะครับแต่เช่นเดียวกันนะตรงนี้เราไม่จำเป็นต้องไปเขียนยาวใส่ไว้ในนี้ตลอดนะครับเราสามารถจะเขียนเป็นฟังก์ชันย่อยๆแปะไว้ข้างนอกแล้วก็ให้มันเรียกทำงานภายใต้ฟังก์ชันที่เป็นตัวคอยรับดักจับอีเวนต์อย่างตัว start ก็ได้เช่นกันนะครับในการทำงานตรงนี้นะอย่างที่กล่าวให้ฟังไปว่าตัวอย่างเมื่อกี้เราเห็นแล้วว่าเราจะเขียนเพื่อให้แสดงเส้นที่เป็นตัวแทนของค่าต่างนะครับและสิ่งที่เราทำคือเราก็จะคำนวณก่อนว่าบาร์ที่เข้ามามีเท่าไหร่นะครับตรงนี้จะใช้ฟังก์ชันที่ชื่อว่า indicator count นะครับจากนั้นที่เราเก็บเป็นตัวแปรไว้นะครับแล้วเราก็มาเช็คว่ามันมีการสมเหตุสมผลหรือเปล่านะที่ต้องบอกอย่างนี้เพราะว่าเราต้องการไม่ให้มันเกิด error นะบางทีเนี่ยถ้าเราไม่มีข้อมูลเข้ามามันจะเกิด error ได้ในภาพนี้เราก็จะดักไว้เลยว่าถ้า counter bar มันเป็น0แปลว่ามันโหลดอะไรมาไม่ได้เราก็จะปฏิเสธการทำงานหรือว่า return ลบ1ออกไปนะครับเช่นเดียวกันนะครับถ้ามันผ่านในขั้นตอนนี้นะแปลว่ามันมีข้อมูลอยู่ใน array ของ bar ที่มีการโหลดเข้ามานะเช่นข้อมูลราคาที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะรันต่อนะครับซึ่งการรันต่อตรงนี้จริงแล้วเนี่ยมันก็เป็นในส่วนของการที่เราจะเอาข้อมูลบาร์ที่เกิดขึ้นนะครับมาใส่ไว้ในตัวแปรที่เราตั้งชื่อว่าโพสต์นะครับนะซึ่งที่ตัวนี้ผมบอกแล้วผมเอามาจากทูทอเรียลของเขาข้อดีอย่างนึงเขาจะมีตัวคอมเมนต์ไว้นะครับถ้าพวกเราจำไม่ทันเนี่ยเราก็ไปอ่านคอมเมนต์อธิบายได้นะครับแต่ผมจะขออนุญาตสรุปภาษาไทยสั้นๆให้ฟังนะครับทีนี้นะครับนอกจากนี้นอกจากตัวแปรบาร์ที่ได้ออกมาแล้วเนี่ยครับเราจะเก็บค่าที่ดึงออกจากตัวแปรบาร์ตัวนี้ออกมาเพราะบาร์ตัวนี้เป็นตัวแปรอะไรนะครับเราต้องการ value ใช่ไหมแล้วก็ประกาศตัวดับเบิลที่เป็น D high D low แล้วก็ D resolve ออกมานะครับซึ่งคอมเมนต์ออกมาก็โชว์เฉยๆไม่มีอะไรซับซ้อนนะเป็นการโชว์ให้เห็นถึงฟังก์ชันคอมเมนต์ว่ามันผ่านมาถึงสเต็ปตรงนี้แล้วนะครับจะสเต็ปต่อไปสเต็ปของการทำงานนะจะมีการคำนวณแบบที่เรียกว่าสกัดค่านะครับดังนั้นเราจะใช้ตัว loop while นะครับซึ่ง loop while ถ้าจำมันได้เนี่ยมันจะทำเมื่อเงื่อนไขเป็นจริงถูกไหมครับดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่โพสต์มีค่ามากกว่า0แปลว่ามันไล่ไปครบจนอะเลมันยังไม่หมดเนี่ยนะฮะมันก็จะทำงานต่อไปเรื่อยๆแต่เมื่อใดก็ตามที่มันหมดอะเลหรือว่าหมดจำนวนข้อมูลบาร์ที่โหลดมาแล้วเนี่ยมันก็จะหยุดทำงานนะครับแต่สิ่งที่จะเห็นนะครับพอใช้ while loop เนี่ยมันจะต้องมีตัวเพิ่มหรือลดค่านะครับซึ่งในภาพนี้เนี่ยมันใช้เป็นตัวลดค่าเพราะว่าอะเลของการเก็บในเจ้าตัวบาร์เนี่ยมันเป็นการเก็บย้อนนะฮะซึ่งหมายความว่าตัวที่เก็บเนี่ยนะครับตัวปัจจุบันที่เกิดขึ้นนะครับมันก็จะถูกเก็บแล้วย้อนไปเราก็จะไล่จากตัวที่เริ่มต้นออกไปนะครับแล้วก็ย้อนออกไปนะครับซึ่งก็จะเป็นการคำนวณค่าที่ไล่ออกไปนะครับนะทีนี้สิ่งที่มันน่าสนใจคืออย่างนี้ครับการหาค่าที่เข้ามาใส่ในแต่ละช่วงเนี่ยนะครับเราก็จะหาค่าที่จะต้องการคือค่า high กับค่า low นะครับแล้วก็มาเก็บในตัวแปร d high d low นะครับจากนั้น d resolve ก็คือเอาค่า high และ low ลบกันนะครับนะแล้วก็มาทำการแสดงผลนะครับซึ่งการแสดงผลอย่างที่บอกครับมันก็จะถูกไปเก็บไว้ในตัวบัฟเฟอร์ที่รอไว้ซึ่งนี่คือ xmap buffer 1ครับซึ่ง index ก็จะตรงกับค่า post คือค่าบาร์ที่มีการเรียกคำนวณ นะแต่ส่วน value ที่โชว์ในตัว x buffer เนี่ยก็จะเป็น d resolve ที่เกิดจากการหักลบกันนะครับนะซึ่งตรงนี้ก็จะเห็นว่าการทำงานก็พอครบนะลดค่าไปจนครบนะแล้วมันคำนวณได้ครบเนี่ยในตัว x buffer เนี่ยก็จะมีค่านะแล้วมันก็จะถูกนำไปโชว์เพราะว่าเรากำหนดเอาไว้ในส่วนของ header นะครับซึ่งอันนี้ก็ตรงไปตรงมาไม่ซับซ้อนอะไรนะครับส่วนเมื่อเราเขียนโค้ดเสร็จนะเราอยากจะรู้ว่ามันทำงานได้หรือไม่มีปัญหาเนี่ยเราก็จะกด compile นะครับแล้วเราก็จะเห็นว่าผลการ compile มันไม่มีอะไรเพิ่มเติมมันก็แปลว่ามันพร้อมใช้งานเราก็กลับไปที่ indicator ของเรานะครับแล้วก็จับมันโยนเข้าไปในฉากนะหรือว่าจะลากแล้ววางก็ได้หรือจะกดคลิกขวาแล้วก็ attach to chart ก็ได้นะครับจากนั้นจะเห็นว่าผลที่ออกมานะครับซึ่งเราจะเห็นนะครับว่าผลที่ออกมาเนี่ยคือมันจะเป็นค่าที่เราจะแสดงค่าต่างหรือว่าค่าสเปรดของบาร์พูดง่ายๆไฮลบโลนะฮะถ้าค่าที่มีการกระชากแรงๆเนี่ยไฮลบโลมันสูงเนี่ยนะนั่นเราเห็นว่าค่าต่างมันมากมันก็แสดงเป็นแท่งที่มันยกไปสูงนะครับหรือว่าเส้นที่มันยกไปสูงจากจุดเริ่มจุดก่อนหน้านะครับส่วนตรงนี้เป็นการแสดงไตเติ้ลนะฮะอย่างที่กล่าวให้ฟังไว้ว่าเราสามารถจะกำหนดในส่วนของคอมเมนต์เพื่อโชว์ได้นะครับหรือสามารถกำหนดไตเติลของตัว indicator short name ได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นฟังก์ชันพื้นฐานนะครับของการสร้างตัว custom indicator นะครับอันนี้โอเคนะครับซึ่งเราได้เห็นตัวอย่างจากการรันก่อนหน้าไปแล้วนะครับซึ่งตรงนี้ก็ไม่น่าจะซับซ้อนอะไรแล้วก็ตรงไปตรงมานะครับระหว่างนี้ผมขออนุญาตสวิตช์กลับไปตรงนั้นนิดนึงนะฮะเพื่อรันให้เราดูของจริงนิดนึงว่ามันเป็นยังไงนะครับนี้นะครับถ้าจำกันได้นะฮะหน้าจอนะครับนี่ผมเขียนโค้ดขึ้นมาผมสามารถจะคอมไพล์มันผ่าน
ผมก็ลากมาวางนะครับซึ่งตรงนี้เราจะเห็นว่าพอเรากดขยายภาพหรือว่าอัปเดตภาพซูมไปเนี่ยนะฮะค่าของอินดิเคเตอร์ต่างๆนี่มันก็จะมีการขยับตามไปเพราะว่ามันก็จะเชื่อมโยงกับตัวบาร์ที่อยู่ของราคาด้านบนในขณะเดียวกันราคามีการเคลื่อนไปซึ่งวันนี้ไม่ค่อยเคลื่อนเท่าไหร่นะฮะก็จะเห็นว่าค่าต่างตรงนี้มันก็ถูกคำนวณใหม่ทุกครั้งนะครับเพราะว่าตรงนี้มันทำงานในส่วนของอีเวนท์ที่รอรับตัวฟังก์ชันที่รอรับอีเวนต์การเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วนะครับนะก็อันนี้ก็เป็นเบสิกพื้นฐานนะครับไม่ซับซ้อนนะลองดูได้นะครับมาดูกันใช้ตัวที่2กันนะครับผมอาจจะไม่มีเวลาลงทั้งหมดทุกตัวนะครับแต่ผมเตรียมตัวอย่างมาให้หลายตัวดังนั้นผมจะขออนุญาตพูดอธิบายภาพรวมให้เราฟังแล้วลองไปศึกษาต่อเพิ่มเติมกันแล้วกันนะครับในส่วนตัวที่2เนี่ยชื่อว่า Second Indicator นะครับซึ่ง Second Indicator เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันคือการเขียนโค้ดที่มันซับซ้อนขึ้นมานิดนึงเพราะว่าเราจะแสดงกราฟิก2ตัวที่ใช้การโชว์การ cross over หรือการตัดกันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยค่าที่ได้ก็ไม่มีอะไรมากเพราะเราจะเอาค่า Moving Average 2เส้นเนี่ยซึ่งเป็นเส้นที่เรียกว่าเป็นการเปรียบเทียบมาทำการดูนะครับขออภัยตอนนี้เป็นส่วนแจ้งเตือนนะฮะเราจะแจ้งเตือนเมื่อราคาปิดมันอยู่เหนือเส้นแล้วก็ราคาปิดอยู่ต่ำกว่าเส้นนะครับซึ่งจะมีกราฟิกด้วยแล้วก็มีการแจ้งเตือนด้วยนะครับการเขียนโค้ดนะครับก็ไม่ซับซ้อนเพราะอย่างที่เกิดให้ฟังไปว่าไอเดียของเขาเนี่ยก็คือการคำนวณหรือว่าการเขียนค่าที่มันมีการแสดงผลนะซึ่งอันนี้ผมขออนุญาตตัดมาในส่วนฟังก์ชันของตัวที่เป็นตัวสตาร์ทเลยนะครับเพื่อจะได้เห็นว่าเราเขียนอัลกอริทึมยังไงส่วนฟังก์ชันด้านบนด้านล่างเนี่ยก็ไม่ต่างกันนะคือการเขียนกราฟิกหรือการบัฟเฟอร์เนี่ยมันก็จะตรงไปตรงมาตรงนี้เราไปดูด้วยตัวเองได้ในทูทอเรียลหรือว่าในตัวโค้ดก็จะมีอธิบายนะแต่ตัวที่เป็นไฮไลท์สำคัญคือส่วนฟังก์ชันที่มันประมวลผลทุกครั้งที่ติ๊กหรือว่าข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งเจ้าตัวที่รองรับอีเวนต์ตัวนี้เพื่อแสดงผลนะครับมีความสำคัญนิดนึงตรงที่ว่ามันจะต้องประมวลผลทุกครั้งแล้วก็แสดงกราฟิกออกไปทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงนะฮะโดยเริ่มต้นเนี่ยเราจะใช้ for วนลูปนะครับโดยจะวนลูปไปจนถึงจำนวนบาร์ที่มีทั้งหมดนะซึ่งตรงนี้เราจะพบว่าสิ่งที่มันวนลูปไปเพราะว่าเราทำการคำนวณหาค่าเฉลี่ยที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันจะคำนวณหาค่าเฉลี่ยโดยผมอธิบายโดยคอนเซปต์นะฮะมันก็จะอธิบายหาค่าเฉลี่ยโดยสิ่งที่เรียกว่าย้อนกลับไปในช่วงที่เรากำหนดไว้นะครับซึ่งในภาพนี้เนี่ยเรากำหนดไว้ถึงแค่9นะครับซึ่งก็เป็นตัวหนึ่งที่เรากำหนดค่าไว้แต่ถามว่ากำหนดค่าไว้เพื่อคำนวณค่าอะไรนะครับจริงแล้วเนี่ยมันก็คือการหาค่าเฉลี่ยนั่นเองเพราะว่าเราต้องการหาค่าเฉลี่ยในรอบ10บาร์ใช่ไหมแล้วก็วนไปจาก0ถึง9แล้วก็คำนวณค่าเฉลี่ยที่เกิดขึ้นนะครับแต่ค่าเฉลี่ยที่เกิดขึ้นตรงนี้มันจะเป็นค่าเฉลี่ยของเขาเรียกว่าเลนจ์นะครับคือเอาค่าเฉลี่ยของไฮและโลเนี่ยมาทำการหักลบกันแล้วก็หาค่าเฉลี่ยออกมานะครับก็จะได้เป็นค่าที่เรียกว่าเป็นค่าเลนจ์ออกมานะครับนี่นอกจากนั้นแล้วเนี่ยครับมันจะมีอีกส่วนหนึ่งที่เรายังทำในช่วงบาร์แต่ละบาร์ที่เกิดขึ้นนะคือเราจะทำการดูการเปลี่ยนแปลงหรือการตัดค่ากันนะครับซึ่งตรงนี้มันก็จะมีการเขียนที่เรียกว่าเป็นการหาโดยเราตั้งตัวแปลว่า faster นะครับ EMA นะครับที่เป็นปัจจุบันก็คือหรือว่าเป็น current นะครับเราก็ใช้ฟังก์ชัน IMA นะครับแล้วก็หาค่าของตัวแปรที่เป็น period fast EMA นะครับโหมดเป็น EMA เหมือนกันแล้วก็เป็น price cost แต่ที่จะเห็นคือ index นะฮะเราจะเป็นส่วนที่เป็น index ที่เป็นปัจจุบันนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะหาตัวที่เป็นก่อนหน้านะก็คือใช้ฟังก์ชันเดียวกันเลย IMA เหมือนกันนะใช้ period เดียวกันที่ fast EMA นะแล้วก็เป็นการหา moving average หมด EMA เหมือนกันสิ่งที่แตกต่างกันคือมันชิปไป1ช่วงนะชิปไป1ช่วงคือใช้บวกค่าไป1นะครับซึ่งมันจะทำให้ได้ราคาก่อนหน้าออกมานะครับซึ่งอันนี้ก็ชัดเจนนะฮะเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นตัวหนึ่งที่เราคำนวณค่าที่เรียกว่าชิปทางข้างหลังข้างหน้าดังนั้นมันจะมี faster EMA after อีกตัวหนึ่งนะฮะซึ่งจริงตัวนี้ก็จะเป็นชิปลบ1นะครับซึ่งตัวนี้มันจะได้ค่าออกมาแล้วว่าไม่ว่าจะเป็นข้างหน้าข้างหลังหรือว่าย้อนกลับไปเนี่ยมันจะได้ค่าที่เป็นค่าที่เราต้องการหาออกมาคือค่าของค่าเฉลี่ยนะครับทีนี้เช่นเดียวกันนะครับเมื่อเรามีเส้นฟ้าเราก็มีเส้นสโลว์นะครับเส้นสโลว์ก็จะเป็นพีเรียดของสโลว์ที่น้อยกว่านะครับซึ่งตรงนี้ก็สามารถเขียนค่าออกมาได้โดยไม่ต่างกันเลยเพียงแต่ว่าเปลี่ยนแค่พีเรียดเฉยๆนะครับจากนั้นเราก็มาสร้างอัลกอริทึมในการเปรียบเทียบนะครับซึ่งอัลกอริทึมในการเปรียบเทียบส่วนตรงนี้จริงๆแล้วก็คือการหาค่าออกมาว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงหรือยังนะครับเราจะดูว่าจะตัว fast EMA now ก็คือปัจจุบันนี้นะ current เนี่ยนะมากกว่า slow หรือยังนะและเช่นเดียวกันถ้ามากกว่าแล้วก่อนหน้าที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันมีช่วงที่เรียกว่าน้อยกว่าอยู่หรือเปล่าถามว่าทำไมต้องทำอย่างนี้เพราะว่าเขาจะหา action ตรงนี้ฮะ action ที่เกิดการ cross action ที่เกิดการ cross ตรงนี้ครับมันน่าสนใจเพราะว่ามันต้องดูจุดที่เรียกว่าตรง A เนี่ยมันมีค่าที่มากกว่านะครับสมมติอันนี้เป็นเส้นฟาสอันนี้เป็นเส้นสโลว์นะครับอันนี้เป็นฟาสอันนี้เป็นเส้นสโลว์จุด A ตรงนี้ครับเป็นบาร์ที่ฟาสมากกว่าสโลว์แต่ก่อนหน้าเนี่ยที่มันกำลังเริ่มตัดครั้งแรกเนี่ย
criteria ในส่วนของ B ตรงนี้ครับจะเป็นส่วนที่อะไรครับจะเห็นว่า fast ยังต่ำกว่า slow อยู่ดังนั้นตรงนี้ครับที่เป็นส่วนของการ cross over เนี่ยครับเขาก็จะมีการสร้างเงื่อนไขทั้ง2กระบวนการตรงนี้เพื่อเป็นตัวกรองครับจากนั้นก็ confirm ด้วยตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับซึ่งจริงๆตรงนี้ก็คือการหาระหว่าง3ช่วงเลยถ้าเราดูภาพตรงนี้จะเป็นจุดที่ตัดนะครับหาทั้งส่วนของตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้นะแล้วก็ตรงแล้วก็หาค่าตรงกลางนะซึ่งจริงไอเดียตรงนี้ส่วนใหญ่จะใช้เยอะเพราะว่าถ้าเราต้องการหาค่าคอร์โดเวอร์เนี่ยเราพยายามจะหาจุดที่เขาเรียกว่ามันกำลังจะเริ่มคอร์สนะครับหรือว่ากำลังจะเปลี่ยนแปลงนะถ้าเราใช้การเปรียบเทียบธรรมดาโดยที่ไม่มีการเทียบแบบชิปเนี่ยมันอาจจะได้จุดที่มีการมากกว่าน้อยกว่าแต่เพียงแต่ว่ามันจะไม่ได้ค่าที่มันคงที่หรือว่าค่าที่มันตายตัวนะนั้นเวลาพวกทำตัวอย่างพวกนี้เขาก็จะใช้วิธีการหาที่มันมีเงื่อนไขที่มันแบบเฉพาะเจาะจงลงไปอีกนะครับมันจะมีประโยชน์กรณีที่สมมติเราต้องการหา call over เส้นสมมติอันนี้เป็นเส้น period ที่ slow กว่าเช่นอาจจะเป็น period ที่110อันนี้เป็นเส้นที่สั้น period ที่5นะครับงั้นถ้าเป็นแบบนี้ครับเราต้องการดูค่าที่มันเกิดขึ้นมันก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปนะครับเช่นเดียวกันนะครับตรงข้ามก็ไม่แตกต่างกันนะเพียงแต่ว่ามันหาจุดที่ตัดลงนะอันนี้ก็ตัดลงก็อย่างที่เกิดให้ฟังว่าค่ามันก็หักลงนะเขาก็ต้องการหาจุดที่เส้นสั้นมันตัดลงพอดีพอดีนะซึ่งไอ้จุดพอดีพอดีตรงเนี้ยมันก็จะมีการเปรียบเทียบโดยเอาค่าพีเรียดนะครับดูว่ามันแตกต่างจากปัจจุบันอย่างไรแล้วก็ค่าปัจจุบันมันมีค่าเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างภาพนะพอได้ออกมาก็จะเห็นว่าจุดที่มันแสดงลูกศรกราฟิกซิกนัลเนี่ยมันจะเป็นจุดที่มีการคอร์สโอเวอร์กันพอดีนะแต่ตรงนี้อย่างที่บอกเขาไม่ได้มีการกรองอะไรนะดังนั้นมันก็จะมีการตัดที่ค่อนข้างจะเยอะแยะมากมายเลยแต่มันจะทําให้เห็นว่าจุดบางจุดนะครับที่มีการตัดและมีการกระโดดไปมาของเส้นเนี่ยมันสามารถจะ identify ได้ผ่านตัวเส้นกราฟิกตรงนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็ชัดเจนนะเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดโค้ดตัวอย่างให้ดูนิดนึงนะครับจะได้เห็นภาพนะครับว่ามันทํางานยังไงครับสักครู่นะครับแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับขออนุญาตสวิตช์แป๊บนึงอ่ะนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับมันกำลังจะขอภายเครื่องผมมันช้านะครับอ่ะโอเคมาแล้วนะครับลองดูในส่วนของตรงนี้นะครับขึ้นไหมฮะยังไม่ขึ้นเหรออ่ะแป๊บนึงครับขออภัยโอเคได้แล้วนะครับก็อันนี้คือหน้าจอของโปรแกรม MetaTrader 4นะครับเดี๋ยวเรามาดูอินดิเคเตอร์ตัวที่2กันนะฮะอินดิเคเตอร์ตัวที่2ที่เราพูดถึงเมื่อกี้คือตัว second นี่นะครับอันนี้ผมก็เหมือนที่อธิบายไปนะว่าเมื่อกี้ผมอธิบายส่วนโค้ดที่เป็นส่วนของการทำงานนะซึ่งในตัวนี้มันก็คือในส่วนของตัว start หรือว่าตัว on calculate นะครับซึ่งก็อันนี้คือตรงไปตรงมานะครับเราก็ compile มา1รอบนะมันใช้งานได้นะครับจากนั้นเราก็ย้อนกลับไปดูที่หน้าจอนะครับแล้วเราก็ attach มันเข้าไปในกราฟนะนี่ผมขออนุญาตลบส่วนของเก่าไปก่อนนะการถอด indicator ออกสำหรับคนที่ไม่เคยใช้นะครับเราเข้าไปที่ตัวถอดโดยตรง property ก็ได้นะครับเลยขออภัยเข้าไปในส่วนของ property ของตัว indicator นะครับแล้วก็ถอดก็ได้นะครับหรือว่าเราจะถอดแบบที่เรียกว่าลบไปเลยก็ได้นะครับในภาพเมื่อกี้ผมลบไปแล้วอะไรไม่มีนะครับทีนี้เราลองดูนะครับเราลองลากตัวที่เราเขียนเมื่อกี้ขึ้นมาดูนะครับก็เหมือนกันนะมันจะขึ้น dialog เริ่มต้นนะครับซึ่งเราสามารถกำหนดค่า extern ต่างๆได้เช่นในภาพที่ extern เราเขียนไว้คือมี fast กับ slow period ของ moving average นะครับอันนี้ผมใช้ default ที่เป็น520นะครับจากนั้นเราสามารถกำหนดสีได้เพราะตัวนี้คือกำหนดบัฟเฟอร์ไว้2ตัวนะฮะให้เป็นแดงสีเขียวกับสีแดงนะแต่ตรงนี้บัฟเฟอร์ไม่ได้มันจะใช้แสดงตัวอักษรด้วยแสดงตัวลูกศรด้วยนะครับเห็นไหมครับได้แล้วนะคือในภาพนี้ผมให้บัฟเฟอร์มันแสดงลูกศร นะครับดังนั้นนี่ถ้าเราอยากจะเห็นเส้นประกอบเมื่อกี้เพิ่มเติมเราอาจจะต้อง add moving average เข้ามาเองเพิ่มเติมนะครับอย่างนี้เดี๋ยวผมขออนุญาต add สักเส้นหนึ่งเพราะว่ามันจะได้สอดคล้องกับที่เราอธิบายนะครับเมื่อกี้เราใช้520ใช่ไหมครับเราก็เลือกตัวอินดิเคเตอร์ที่เป็น10 moving average เข้ามาโชว์ประกอบนะครับนะครับอันนี้เป็น21นะฮะนี่ขอเป็นโค้ดนะครับ exponential นะครับนี่เป็น20นะกดโอเคนะครับเห็นไหมครับมาละฮะอันเมื่อเส้นมันตัดกันเนี่ยมันก็จะแสดงลูกศร นะครับอันนี้เดี๋ยวอาจจะไม่เห็นเดี๋ยวผมแอดอีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นเส้นสั้นนะครับ
เส้นสั้นเมื่อกี้เราตั้งพีเรียดไว้แล้วใช้ห้านะครับนะครับอันนี้เป็น exponential เหมือนกันนะครับแต่เดี๋ยวขอใส่สีต่างนิดนึงเห็นไหมครับจากนั้นตอนนี้เราก็จะเขียนอินดิเคเตอร์ได้แล้วนะครับที่มันแสดงลูกศรด้วยเหตุว่ามีการตัดกันสมัยนึงเนี่ยเราอยากจะได้สัญญาณนะที่เป็นเส้นตัดกันมีเขียวๆแดงๆนะไอเดียก็ไม่ต่างกันนะการเขียนโปรแกรมก็คือใช้ฟังก์ชันพวกนี้มาช่วยนะแล้วก็ทำการดรอค่านะครับแต่ตัวนี้ที่มันไฮไลท์นี่คือมันไม่ได้ดูค่าสูงค่าต่ำไม่ได้ดูว่า moving average มากกว่าเท่านั้นนะมันดูจุดที่มันเริ่มตัดหรือว่าจุดที่มันมีการตัดมันจะดูทั้งสเตทของบาร์ที่ย้อนไปก่อนหน้าและบาร์ที่ชิปไปข้างหน้าขออภัยบาร์ที่ย้อนกลับไปข้างหลังและบาร์ที่ชิปไปข้างหน้ามันทําให้เห็นสเตทของการตัดดังนั้นหัวลูกศรเนี่ยมันจะ precise หรือว่ามันจะค่อนข้างจะแน่นอนกับจุดตรงที่มันตัดนะฮะแต่มันก็มีข้อเสียคือราคามันมี volatile ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะฮะมันก็จะกระโดดไปมาเหมือนกันแต่คุณจะเห็นว่าเมื่อใดก็ตามที่มันตัดพอดี commit เนี่ยมันก็แสดงกราฟิกขึ้นมานะครับเดี๋ยวนี้ผมขออนุญาตสวิตช์ไป15นาทีได้เห็นลูกศรเยอะขึ้นหน่อยนะขึ้นไหมขออภัยอันนี้มันโหลดนะดังนั้นมันก็ต้องมีการโหลดใหม่นิดนึงเพราะว่าเราให้มันลบค่าเก่าไปนะครับสักครู่นะเดี๋ยวโหลดตัวใกล้ขึ้นมาหน่อยเห็นไหมครับมาได้ไหมมันก็จะลูกศรเยอะขึ้นเพราะว่ามีการตัดมากขึ้นนะครับก็เป็นคอนเซปต์เบสิกนี้พอมันตัดปุ๊บอย่างเงี้ยนะมันก็จะขึ้นสีเขียวตัวนี้เราจำมันได้มันก็เหมือนไอเดียของการดูสัญญาณนะถ้าเราสามารถขึ้นสีเขียวแล้วเข้าซื้อตามอะไรเงี้ยนะหรือว่าเข้าลองตามเข้าบายตามก็ทำอย่างนั้นได้เหมือนกันเพราะนี่คือการดูคอสโอเวอร์ที่เป็นจุดที่มีการคอสกันพอดีนะครับซึ่งก็ลองดูอัลกอริทึมมาตัวอย่างได้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปเร็วหน่อยนะครับเพราะว่าวันนี้มีหลายๆส่วนนะครับผมจะได้อธิบายทันในส่วนของที่เตรียมมานะครับในส่วนต่อมานะครับเป็นตัวที่3นะครับตรงนี้เราเรียกว่าเป็นการหาค่าโดยเราจะคำนวณตัว average price indicator นะครับซึ่งจริงไอเดียมันคือการหาค่าเฉลี่ยดังนั้นผมจะขออนุญาตไปเร็วนิดนึงไม่ซับซ้อนนะฮะตัวนี้นะในส่วนทำงานในส่วนของตัวที่เป็น event ตัวฟังก์ชันที่รอ event ของราคาเปลี่ยนคือ start นี่ครับการทำงานของการหาค่าเฉลี่ยเนี่ยไม่ซับซ้อนแต่สิ่งที่คุณจะเห็นคือมันจะมีการเรียก array ที่เก็บข้อมูลบาร์นะครับซึ่งตรงนี้มันจะเริ่มจากการคำนวณก่อนว่า array ตรงนั้นมีค่าเท่าไหร่มันจะหา indicator count ขึ้นมานะครับซึ่ง indicator count ในฟังก์ชันตัวนี้มันทำหน้าที่นับว่าบาร์ที่จะโหลดเข้ามาในหน้ากราฟิกมีกี่บาร์นะครับจากนั้นเนี่ยมันก็ทำการหานะครับว่าบาร์ที่เกิดขึ้นนะครับหักลบค่าตัวนี้แล้วหาออกมาเป็นอินเด็กซ์คือ i นะครับนะซึ่งก็ดูว่าบาร์ปัจจุบันอยู่เท่าไหร่นะหักลบไปหักลบ1ได้ i ออกมาแล้วก็วนลูปนะครับซึ่งไอเดียตรงนี้ก็คือลูป while ธรรมดาทั่วไปนะครับสิ่งที่น่าสนใจคือตรงนี้คือการหาค่านะครับเขาจะมีการหาค่าที่เรียกว่าเป็นการทำซ้ำนะเพื่อเป็นการหาค่าเฉลี่ยเหมือน moving average เลยดังนั้นมันจะมีการหาค่าโดยที่มีการบวกทั้งหมดในบาร์ที่เกิดสมมุติตรงนี้ถ้าโหลดเข้ามาทั้งหมดมี100หรือมี50เนี่ยมันก็จะวนลูปจนครบทุกอะเรย์แล้วก็บวกลงกันแล้วก็หาค่าเฉลี่ยนะดังนั้นตัวนี้ก็ไม่ซับซ้อนอะไรเพียงแต่ว่ามันจะมีการไล่วนลูปนะเพื่อบวกค่าหาค่าเฉลี่ยในอะเรย์ที่มีการโหลดเข้ามานะครับมันก็จะได้เส้นมาไม่ต่างอะไรกับ moving average หรอกครับเพียงแต่ว่าผมตัวอย่างคนที่ผมตัดมาเพื่อโชว์ให้เราดูว่าเราสามารถจะเล่นกับข้อมูล price data ที่มันโหลดเข้ามาได้นะครับมันจะไปเร็วนิดนึงนะเพราะไม่ซับซ้อนนะครับเช่นเดียวกันกับในตัวอย่างที่4หรือว่าฟีเจอร์ที่4ที่เตรียมมาให้เนี่ยจริงๆอันนี้เตรียมโค้ดมาให้ดูเพราะว่าบางคนแบบว่าต้องการเขียนอินดิเคเตอร์ที่มันมีการสปลิตหรือมีการแยกหน้าจอหรือแม้กระทั่งการคอนโทรลหน้าจอพาเนลต่างๆซึ่งใน MT4 เนี่ยถ้าเราจำในส่วนของสัปดาห์ที่เราเรียนเรื่องของฟังก์ชันที่เป็น default ของการแสดงค่าได้เนี่ยมันจะมีส่วนของการแสดง GUI หรือว่าแสดงกราฟิกอินเทอร์เฟซนะครับซึ่งมันก็เรียกใช้งานได้เหมือนกันในภาพนี้จริงๆเนี่ยโค้ดไม่ซับซ้อนก็โค้ดเหมือนเดิมแต่สิ่งที่ผมอยากให้ดูที่แตกต่างนิดนึงคือตอนแสดงกำหนดค่าเนี่ยครับแทนที่เราจะกำหนดให้มันเป็นเส้นอยู่ในหน้าเดียวกับราคาหรือว่าชาร์ตเนี่ยเราสามารถจะกำหนดค่าที่เป็น separate window ได้นะฮะซึ่งเจ้า separate window ตัวนี้มันกำหนดค่าคุณศาสตร์อยู่ใน header นะครับดังนั้นตัวนี้เราจะไม่เห็นว่ามีอะไรแตกต่างกันมากเพียงแต่ว่ามันจะแตกต่างกันนิดนึงตรงที่การแสดงค่าเฉยๆนะครับงั้นก็ขออนุญาตไปเร็วหน่อยเดี๋ยวถ้าใครที่ทำกันบ้านหรือตอบโจทย์กันบ้านมาเนี่ยลองไปแกะโค้ดที่ส่งกลับไปให้ก็จะเห็นนะครับว่ามันไม่ซับซ้อนนะทีนี้การเขียนอีกอันนึงที่มีความได้เปรียบของการเขียนโค้ดอย่าง MQL4 เนี่ยคือการเขียนโค้ดในลักษณะที่ว่าเป็นกระบวนการในการที่เราใช้การทำงานแบบที่เรียกว่าดึงข้อมูลแบบหลากหลายโครงสร้างมาได้นะเช่นเราต้องการจะนำข้อมูลแบบหลาย time frame มาวิเคราะห์ร่วมกันแล้วก็นำมาประมวลผลยำรวมกันเพื่อให้เกิดเป็น information หรือเกิดเป็น signal นะครับซึ่งอันนี้จะเป็นตัวอย่างที่5ที่อยากจะนำมาสาธิตให้ดูนะเพราะว่าตรงนี้เราจะเห็นว่าถ้าเราต้องการทำมัลติไทม์เฟรมหรือว่าเป็นสไตล์ของมัลติไทม์เฟรมอะไรสิเนี่ยเราก็ทำได้เช่นกันนะครับในภาพนี้เราจะทำจาก MACD นะครับดังนั้นเราเริ่มต้นก็จะมาดูที่ฟังก์ชันของตัวสตาร์ทเลยนะครับการทำงานตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่เกิดได้ฟังไปว่าที่ผมไฮไลท์ให้ดูตรงนี้เพราะว่าจริงแล้วเนี่ยเราจะทำการคำนวณค่าโดยที่มันจะมีการเจาะเข้าไปในซีรี
นะฮะที่มันแตกต่างกันต้องบอกงี้เพราะว่าสมมุติถ้าเราพูดถึง time frame ที่เป็นซีรีส์ในช่วง5นาทีเนี่ยครับกับ time frame ที่เป็นซีรีส์ในช่วง1ชั่วโมงหรือ60นาทีเนี่ยเราจะเห็นว่าจำนวนค่าของ array เนี่ยมันจะไม่เท่ากันนะครับเพราะว่าจำนวนบาร์ที่เกิดขึ้นในตรงนี้นะครับกับบาร์ที่เกิดขึ้นในตรงนี้มันก็จะมีความแตกต่างกันและเนื่องจากจำนวนค่ามันไม่เท่ากันงั้นวิธีการทำงานเนี่ยครับมันก็จะเริ่มต้นจากการที่เราจะใช้ฟังก์ชันที่ชื่อว่า array copy series นะครับแล้วก็จะเริ่มจาก time array ตัวที่มีการกำหนดไว้ก่อนนะครับซึ่งตรงนี้เราจะกำหนดการ copy array โดยใช้โหมดของ time เป็นตัวกำหนด index นะครับจากนั้นก็กำหนด time frame ที่เราต้องการตัวแรกออกไปนะครับซึ่งตรงนี้พอได้มาเนี่ยเราจะเห็นว่าค่าที่เกิดขึ้นเนี่ยครับมันจะมีค่าของการที่เราเรียกตัว current time frame นะครับที่เป็นปัจจุบันไว้ก่อนนะที่ปัจจุบันที่อยู่ในกราฟนะฮะตัวอย่างเช่นถ้าเราโหลดกราฟ MT4 มาเนี่ยนะครับนะหรือเราจะเห็นกราฟของค่าเงินยูโรเนี่ยมันจะมีการกำหนด default ไว้เช่นสมมติเรากด default ไว้ที่1ชั่วโมงก่อนนะหรือว่าขออภัยอยู่ที่10นาทีก่อนหรือว่าอยู่ที่ชั่วโมงก่อนเนี่ยค่าตรงนี้จะเป็นค่าเมนหรือว่าค่าที่เรียกว่าเป็น current time frame นะครับซึ่งไอ้เจ้าตัว current time frame ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เขาจะทำการcopy ค่าไว้ก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาจะโหลดค่า current time frame เนี่ยครับเก็บเข้าไปในตัวแปรที่ทางเป็นการจัดรหัสหรือ index ไว้นะครับแต่สิ่งที่มันแตกต่างกันนิดนึงคืออย่างที่ได้เกริ่นให้ฟังไปว่ากรณีที่ต้องการจะทำ time frame ที่แตกต่างไปเนี่ยนะครับมันก็สามารถจะทำได้โดยที่ใช้หลักการเดียวกันเพียงแต่ว่ามันจะเรียกโหลดข้อมูลในระดับ array ที่แตกต่างกันไปนะครับอย่างในภาพล่างจะเห็นนะครับสิ่งที่ทำคือเขาก็จะทำการไล่จาก time frame ปัจจุบันนะแล้วเขาก็จะทำการวนลูป array ย่อยเพราะอย่างที่เกิดให้ฟังว่าสมมติว่าถ้าเรามองอยู่ที่10บาร์นะครับแล้ว10บาร์ตัวนี้คือ time frame ที่1ชั่วโมงนะครับนั่นหมายความว่า10บาร์ของ1ชั่วโมงก็คือมีช่องทั้งหมดอยู่10ช่องใช่มั้ยครับที่เก็บข้อมูล1ชั่วโมงอยู่นะครับแต่สิ่งที่เราเห็นคือไอ้นี่เลเวลด้านบนที่เป็น1ชั่วโมงเนี่ยถ้าเราแตกย่อยตรงนี้นะเป็น15นาทีเนี่ยนะครับเราก็จะพบว่าใน1ชั่วโมงเราก็จะได้ทั้งหมดโดยเฉลี่ยนะครับก็จะเป็น4บาร์นะครับดังนั้นหมายความว่าใน1ตัวเนี้ยมันก็จะแตกย่อยออกเป็นอะเรย์ย่อยได้อีกนะครับซึ่งมันก็จะคือการวนในมิติของการซอยย่อยเข้าไปนะครับซึ่งคือตรงนี้นั่นเองนะครับมันก็จะเก็บค่าที่เป็นอีกช่วงนึงอีกซีรีส์นึงเข้าไปนะครับส่วนการใช้งานอย่างที่เกิดให้ฟังไม่ซับซ้อนเพราะว่าเราจะเห็นแล้วว่าเวลาเราใช้ฟังก์ชันเทคนิคเนี่ยอย่างเช่นการใช้ค่า MACD อย่าง IMACD เนี่ยครับเราสามารถจะ define time frame ตรงนี้ได้นะถ้าตรงนี้เราต้องการจะหาของ time frame หลักก่อนเราก็ใส่ค่า time frame ที่เป็นตัวเลขของ time frame หลักที่เราต้องการเข้าไปก่อนหรือว่า time frame ที่เป็นตัวที่เราต้องการเข้าไปเลยก็ได้นะครับจากนั้นเนี่ยมันก็ทำการคำนวณค่าที่มันออกมาแล้วก็เก็บในตัวแปร xmap buffer นะครับเอาไว้เช่นเดียวกันถ้าเราต้องการหาค่าที่มันแตกต่างไปหรือว่าค่าที่มันตรงข้ามไปเราก็สามารถจะคำนวณได้เหมือนกันนะซึ่งอันนี้ก็เป็นไอเดียของการทำงานที่จริงๆแล้วมันก็ไม่ค่อยได้ซับซ้อนอะไรเท่าไหร่นะครับแต่นี่มีโครงสร้าง MACD นะฮะมันหาตัวแรกมาเป็นค่าของถ้าจะเห็นด้านล่างนะหาด้านแรกมาเป็นค่าของ0ก็คือค่าของ signal นะครับขออภัย0คือค่าของค่าตัวเบสนะฮะแล้ว1ก็เป็นค่าของ signal นะครับนะพอได้2ตัวมาเขาก็หักลบค่าต่างนะครับมาเก็บไว้ในตัวxmap buffer 3นะครับซึ่งตรงนี้ก็คือค่าของที่ได้ออกมานะครับจากนั้นก็แสดงผลนะครับแต่จริงตรงนี้ก็มีการเก็บค่าเพิ่มไว้2ตัวมี x buffer 4ด้วยนะครับนี่คือการแสดงผลเนี่ยเขาจะหาจุดที่มันมีการคอสเขาก็ดูว่าจุดที่บัฟเฟอร์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีค่าต่างนะครับกับค่าตัวนี้อย่างไรนะครับก็อันนี้ก็ไม่ซับซ้อนก็ตรงไปตรงมาแล้วก็หาออกมาได้นะครับในภาพก็จะเห็นนะครับว่าเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแต่ตรงนี้ที่มันต่างคืออย่างนี้ครับจะเห็นไหมครับว่าตรงนี้มันใช้พีเรียด5นาทีนะแต่มันรันอยู่ใน current time frame ที่เป็น30นาทีนะเพราะว่าตรงนี้ใช่ไหมมันโหลด current 30นาทีมาแล้วมันแตกย่อยเป็นบาร์5นาทีนะครับแล้วมันก็คำนวณ iMACD ของ time frame 5นาทีครับเช่นเดียวกันถ้าเราบอกว่าเราได้ time frame 5นาที MACD ออกมาแล้วเราอยากจะมาคำนวณแบบเทียบว่าเงื่อนไขของปัจจุบัน MACD เป็นเท่าไหร่แล้วมาทำการดูมันติ time frame ก็ได้เหมือนกันนั้นไอเดียมันก็ไม่ต่างกันเพราะว่ามันจะได้ค่าที่มันมีการแตกย่อยของอะเรย์ที่เกิดขึ้นมาซ้อนกันได้นะครับแต่ในตรงนี้ไม่ได้ทำลึกขนาดนั้นทำให้เห็นเฉยๆว่าเราสามารถจะดึงของ time frame 5นาทีมาโชว์ MACD ที่มันละเอียดกว่านะฮะมาซ้อนคู่กับ time frame ที่มันใหญ่กว่าใน time frame 30นาทีได้ดังนั้นถ้าเราบอกว่าเราจะซื้อหุ้นที่ราคาใน time frame 30นาทีมากกว่าเส้น moving average 10แล้วก็ดูว่า MACD ใน time frame 5นาทีมันมีค่ามากกว่า confirm ด้วยมากกว่า0 confirm ด้วยก็สามารถจะดูผ่านอินดิเคเตอร์แบบนี้ได้หรือเราจะเขียนเป็นอัลกอริทึมเงื่อนไขเพื่อคอนโทรลโรบอทก็ทำได้เช่นกันนะครับตรงนี้ผมทำมาให้ดูเป็นตัวอย่างนะว่าเราสามารถจะเข้าถึงข้อมูลที่มันคอสต่างไทม์เฟรมกันได้นะครับโดยที่เราสามารถจะเชื่อมหรือลิงก์อินเด็กซ์นะฮะเพื่อคำนวณในการแตกออกมาได้ทั้งหมดนะครับ
ันนี้จะขออนุญาตไปเร็วเลยนะฮะเนื่องจากเวลามันน้อยนะครับนะก็มีตัวอย่างที่ไฮไลท์สำคัญก็จะขออนุญาตอธิบายตรงนี้ไปเลยครับผมไม่ได้ไปเปิดโปรแกรมให้ดูละเดี๋ยวอนาคตพวกเราลองไปไล่ดูในโค้ดตัวอย่างเองได้นะครับในตัวอย่างที่6เนี่ยจะเป็นตัวอย่างของการใช้ CCI นะครับ CI ก็คือตัว Commodity Index นะครับแต่สิ่งที่มันน่าสนใจคืออย่างนี้ฮะคือตัวนี้มันเป็นซีรีส์ที่เป็นการดูการ Cross Over นะครับดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าการโหลดข้อมูลเข้ามาเนี่ยครับมันก็จะไม่ทำอะไรที่ซับซ้อนหรอกครับเพียงแต่ว่ามันแตกต่างนิดนึงคือลงด้านล่างเนี่ยมันจะมีการเช็ค Array ที่เกิดขึ้นนะครับโดยแทนที่มันจะโหลดเป็นค่า Value เดียวออกมาเนี่ยมันจะโหลดค่า IMA on Array ออกมาคือเป็นทั้งก้อนเลยแล้วก็มาวนลูปซ้ำนะครับเพื่อดูว่าตอนนั้นเป็นค่าอย่างไรนะครับมาดูภาพเราจะเห็นนะว่าวิธีนี้มันมีความต่างนิดนึงคือเขาต้องการจะวนลูปทั้งลูปเพื่อหาจุดที่เป็นการตัดกันของเส้น CCI นะครับกับเส้น Moving Average เพราะ CCI มันเป็น Oscillator ถูกไหมครับมันคำนวณเส้นสีฟ้าได้แต่เราต้องการอยากจะดูว่า CCI ตัวนี้มันมีการอัพของค่าหรือมีการเพิ่มของค่ามันยังไงเราก็ใส่ Moving Average ครอบไปอีกรอบนึงนะแต่แทนที่เราจะไปใส่ Moving Average เพียวๆครอบไปใน CCI เลยเนี่ยเราก็ใช้ IMA on array นะครับแล้วก็เอาค่า CCI ที่มันคำนวณได้เนี้ยมาโหลดเก็บไว้นะครับจากนั้นเราก็คำนวณค่าที่เกิดขึ้นว่ามันมีการมากหรือมีการน้อยกว่าเมื่อเทียบกับค่า CCI ธรรมดานะฮะซึ่ง CCI ที่เป็นค่าเฉลี่ยเนี่ยมันก็จะได้เป็นเทรนด์ของมันถูกไหมเป็นเส้นที่เป็นเทรนด์อย่างเส้นสีแดงแต่ CCI ที่เป็นค่า raw data ที่เกิดขึ้นทุกบาร์ที่มีการคำนวณจากราคาไพด้านบนเนี่ยมันก็จะเป็นเส้นสีฟ้านะครับดังนั้นตัวนี้ก็จะเป็นตัวนึงที่เราจะใช้เพื่อทำการดูการ cross over หรือการเปลี่ยนแปลงนะครับนี่เราจะพบว่า CCI เนี่ยถ้าเรามองเป็น oscillator เราจะมองที่ absolute value เช่นมากกว่า0หรือน้อยกว่า0แต่ถ้าเราต้องการจะมองว่ามากกว่า0แล้วมีเทรนกำลังเพิ่มขึ้นเนี่ยเราก็ใส่ moving average เข้าไปซึ่งตอนนี้เราก็สามารถจะเขียนโค้ดคำนวณได้โดยเราสามารถคำนวณค่าเฉลี่ยของ CCI ผ่านตัวฟังก์ชันที่ชื่อว่าตัวนี้นะครับตัว IMA on array นะครับซึ่งอันนี้ก็ทำงานได้ไม่ซับซ้อนนะผมไปเร็วนิดนึงนะเพราะเวลาจะหมดแล้วนะครับก็ขออนุญาตเร่งหน่อยนะครับส่วนที่7นะก็เป็น auto envelope นะจริงๆ auto envelope เนี่ยไม่ซับซ้อนได้โค้ดแต่ที่มันน่าสนใจคือมันเป็นการโชว์ให้เราเห็นว่าต้องการจะโชว์กราฟิกเช่นเราต้องการจะตี trend line หรือตีเส้นบนไพชาร์ตหรือบนชาร์ตของราคาเนี่ยเราจะตีกรอบอย่างไรนะฮะซึ่ง auto envelope เนี่ยโค้ดในการเขียนถ้าเราไปแกะตัวอย่างที่เดี๋ยวผมจะส่งให้ไปเนี่ยเราจะเห็นว่าในการคำนวณด้านในไม่ซับซ้อนเพราะว่าตัว envelope เนี่ยจริงมันคือการหา moving average ขึ้นมาหรือว่าหาค่ากลางเองก็ได้อย่างในภาพนี้การคำนวณเนี่ยครับพอเราคำนวณบาร์ที่มันโหลดเข้ามาได้แล้วเนี่ยมันก็วนลูปเข้าไปในแต่ละบาร์เพื่อหาค่ากลางซึ่งอย่างที่เกิดให้ฟังค่ากลางมันคือค่า moving average ใช่ไหมครับมันก็ใช้ฟังก์ชันของ IMA นะฮะจากนั้นเราใช้พีเรียดเท่าไหร่เราก็กำหนดเข้าไปสมมติอันนี้กำหนดค่าไปก็เป็นค่าตั้งต้นแล้วตรงนี้เราสร้างตัวแปรให้ user สามารถกำหนดโหมดได้ด้วยนะแล้วกำหนดรายดีเทลของไพ่โหมดได้ด้วยนะครับแต่สิ่งที่มันน่าสนใจอย่างนี้คือมันจะวนเข้าไปในรอบดังนั้น index ตัวนี้มันก็จะเป็นค่าตัวแปรตามการวนไปในบาร์ที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งก็จะเป็นการวนไปตามลิมิตของบาร์ที่มีการโหลดเข้ามาในหน้าชาร์ตนะฮะที่อย่างที่เกิดให้ฟังคือได้ค่าเฉลี่ยคือได้เส้นกลางออกมาถูกไหมครับแต่ envelope คือเราต้องการจะสร้างขอบ2ฝั่งนะดังนั้นเราก็จะหาค่าที่มันมีการ offset ออกไปนะครับซึ่งค่าการ offset ออกไปเนี่ยในภาพนี้คือเราจะหาค่าเป็นเก็บเป็น array นะเพื่อให้มันเข้ารหัส index กับ moving average แต่การหาค่าต่างออกไปเนี่ยครับตรงจุดนี้เราจะหาค่าของ high ที่มีการหักลบนะกับค่าของ moving average นะครับซึ่งตรงนี้อย่างที่บอกนะครับว่ามันจริงไม่ซับซ้อนเพราะว่ามันจะหาเฉยๆว่าไอ้ค่าที่มันเกิดขึ้นเนี่ยของเจ้าตัวนี้ที่หาออกไปมีค่ามากน้อยเพียงใดนะครับจากนั้นเราก็กำหนดค่าที่มันกระจายออกไปนะครับซึ่งส่วนตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยเราทำอะไรก็ได้นะฮะคือเพราะว่า envelope ที่เกิดขึ้นเนี่ยมัน envelope รอบเส้นนะเราสามารถจะหาด้วยโมเดลแบบที่เรียกว่าเป็นอย่างค่าคงที่หรือหาแบบ Bollinger Band ก็เป็น Standard Deviation หรือจะหาเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะฮะซึ่งอันนี้ก็ไม่ซับซ้อนอะไรแต่ในภาพนี้จะเห็นว่าสุดท้ายเนี่ยตัวด้านล่างก็มีการคำนวณไซส์นะที่เป็นค่า Standard Deviation ของค่าตัวนี้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยจริงๆถ้าในภาพนี้ถ้าเราดูแบบสรุปเนี่ยมันก็จะหน้าตาเหมือน Bollinger Band ถูกมั้ยฮะเพราะมีการหาค่าต่างที่เกิดขึ้นของค่าที่ได้แล้วก็มีการหาค่าของ Standard Deviation ออกมาเพื่อทำการกำหนดแฟกเตอร์ของการขยายนะครับอันตรงจุดนี้ก็เดี๋ยวเราลองดูเพิ่มเติมในหน้ากราฟิกก็จะเห็นภาพมากขึ้นครับแต่ประเด็นที่อยากจะเห็นตรงนี้คืออยากให้เห็นคืออยากดูการคำนวณนะครับแต่แม้นี่ก็หน้าต่างกับเหมือน Bollinger Band นะฮะแต่สิ่งที่แตกต่างอย่างนึงคือ Bollinger Band ทั่วไปมันจะกำหนดอะไรไม่ได้ฮะกำหนดโหมดไม่ได้ถูกไหมนั้นตัวนี้ถ้าเราเขียนขึ้นมาเองมันก็ Bollinger Band อะแต่มันต่างคือมันกำหนดโหมดของ Moving Average ได้นะครับนะดังนั้นเนี่ยอัลกอริทึมเดียวมันก็คืออัลกอริทึมเดียวกันกับ Bollinger Band นะซึ่งมันก็คือหาค่าที่เป็นค่า Standard Deviation แล้วก็บวกเข้าไปกับค่ากลางซึ่งจะเป็นค่าของ moving average นั่นเองนะครับนั้นตรงนี้ก็ตรงไปตรงมานะครับ
มีปัญหาค่า C average ของตัวเองขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็มีการเช็คค่า C average ที่เกิดขึ้นจากค่า moving average ตรงกลางอีกทีครับซึ่งก็แล้วแต่เรานะถ้าเราอยากจะทำแบบธรรมดาก็ได้แต่นี่ก็เป็นตัวอย่างการโชว์ example ให้โชว์ให้เห็นการเขียนการวนลูปเข้าไปในการเล่นกับข้อมูลนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เราสามารถลองไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะแต่ย้ำว่าตรงนี้เราจะเห็นนะครับว่าการหาค่าเฉลี่ยตรงกลางของเขาตรงนี้จะไม่เหมือนการหา Bollinger Band Bollinger Band เนี่ยถ้าเป็นฟังก์ชันของ i Bollinger Band เนี่ยมันจะเป็นค่า เป็นค่า Simple Moving Average ทั่วไปแต่ตรงนี้เราสามารถจะ modify ค่า Average ที่มันซับซ้อนขึ้นได้นะครับอ่ะโอเคนะครับวันนี้ก็1ชั่วโมงนะครับครบถ้วนกับเวลานะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเปิดโค้ดตัวอย่างด้านหลังให้ดูนิดนึงนะครับแต่ส่วนของการบรรยายวันนี้ก็จะเอาไว้เท่านี้นะครับก็ถือว่าครบถ้วนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวลองไปดูตัวอย่างเพิ่มเติมนิดนึงนะครับสำหรับตัวโค้ดที่เป็นส่วนที่เหลือเมื่อกี้ที่เราค้างกันไว้นะครับจริงๆตรงนี้ถ้าเราเข้าไปดูในส่วนของ Meta Editor นะครับก็จะเห็นว่าก็มีเตรียมเอาไว้ให้จนครบนะครับที่ได้อธิบายมานะครับตรงนี้เรามาดูในตัวส่วนที่เป็นทำตัวนี้นิดนึงนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับที่เราเตรียมไว้นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นตัวอย่าง CCI นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของ Average Price นะครับก็ย้ำนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีคอมเมนต์ทั้งหมดผมเลยไม่ค่อยห่วงเราสามารถจะไปแกะตัวอย่างแล้วไปดูเพิ่มเติมได้นะครับหรือว่าเราอยากจะลองเทสอัลกอริทึมของเรานะเราอาจจะลองเอาไอเดียพวกนี้ไปใช้ในการเขียนต่อนะครับซึ่งจริงๆตรงนี้นะครับอย่างที่ได้อธิบายไปว่าคีย์สำคัญคือเราเข้าใจคอนเซ็ปต์นะแล้วเราไปประยุกต์ใช้ดูได้นะครับก็อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับส่วนการใช้งานก็ไม่ยากครับเราคอมไพล์นะฮะมันใช้งานได้เราก็กลับไปใช้ลองดู average price ที่นี่นะฮะก็คอมไพล์เสร็จนะครับก็ลองกลับเข้าไปใช้นะครับเห็นไหมครับนี่ได้ค่าออกมาแล้วนะก็ตรงไปตรงมาครับผมอาจจะขออนุญาตใช้เวลาน้อยนิดนึงนะฮะเพราะว่าเวลาเราจำกัดนะครับงั้นก็จะขออนุญาตไปเร็วหน่อยในการอธิบายนะครับแล้วก็ตรงนี้อย่างที่เกิดได้ฟังว่าเรามีทั้งส่วนของตัวอย่าง example ให้พวกเราก็น่าจะไปลองศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับอันนี้เป็นเส้นนะที่เราสร้างขึ้นมาเป็นกรอบนะพูดง่ายๆนะครับแล้วก็คำนวณค่า average price ขึ้นมานะครับก็ศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับจากตัวอย่างนะครับแล้วก็มีตัวอย่างของการทำ multi time frame เนี่ยนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เราสามารถจะไปดูได้ก็อธิบายไปแล้วเหมือนกันอ่ะโอเคนะครับยังไงเดี๋ยววันนี้ผมขออนุญาตจบนะการบรรยายไว้เท่านี้นะครับส่วนเนื้อหาเนี่ยอย่างที่เกิดให้ฟังไปว่าทุกอย่างนะครับลองพยายามดูคอนเซปต์ไอเดียไว้นะส่วนดีเทลที่เราจะเขียน